ครบธงชาติตอนนี้ในสภากำลังดุเดือดด้วยเรื่องเฉาโฉที่บอกว่าห้ามแตะต้องครับกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้คุณหมอกำลังลุกขึ้นอภิปรายเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณกรณ์เนี่ยเราตัดบรรยากาศไปดูสดๆกันหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้บรรยากาศสดๆในสภานั้นเป็นอย่างไรเลยเดี๋ยวช่วงหน้าแป๊บนึงค่ะเรากลับมาคุยกับคุณกรณ์กันต่อกับบรรยากาศในภาพรวมของวันนี้นะคะกลับไปชมที่สภากันหน่อยค่ะมันจึงเป็นคำถามว่าแสดงว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีกี่คนในการทุจริตต้องเกิดขึ้นแน่ถ้าการทุจริตเกิดขึ้นแน่ๆมันต้องมีจอมวงการอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ติดตามต่อท่านประธานผมมีโจทย์อยู่2ข้อที่ผมถามว่าแล้วโชควรลักษณ์เป็นใครล่ะรัฐบาลต้องยอมขายของให้กับโชควรลักษณ์ในงานที่โรงสีที่กำแพงเพชรบอกยอมเสียเงินให้ราคา 5,700 รัฐบาลไม่ยอมแต่จะคิด 16,000 ผมจึงตั้ง สมมติฐานกับตัวเองว่าในเมื่อเรารับรู้แล้วว่าทุนผูกขาดค้าข้าวในประเทศไทยหนีไม่พ้นเสี่ยเปียงเพราะเสี่ยเปียงเป็นคนใกล้ชิดนายใหญ่นายใหญ่เคยพูดไว้ว่าในประเทศเราถ้าต่างชาติจะซื้อให้ติดต่อกับเสี่ยเปียงคนเดียวผมก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโชควรลักษณ์น่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับเสี่ยเปียงนี่คือสมมติฐานที่ตั้งไว้และเรารับรู้มาว่าเจ้าของโชควรลักษณ์ชื่อว่าเสี่ยเปียงจะได้จำง่ายเดี๋ยวนะเชิญผู้ประท้วงครับด้านหลังก่อนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ8และประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61กรณีท่านประธานท่านประธานได้ปล่อยให้ผู้อภิปรายซ้ำซากบอกว่าเกริ่นมาตั้งนานเสร็จแล้วท่านประธานก็บอกว่าเอาต่อไปก็ยกเรื่องเดิมมาพูดส่วนกรณีผู้อภิปรายเนี่ยก็ผิดข้อ61กล่าวพาดพิงบุคคลภายนอกแล้วบอกว่านายใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้ถ้าผมจะพูดว่าเรื่องโรงพักเน่านี่ถ้าผมจะอภิปรายเอาเฉพาะประเด็นประท้วงนะครับอย่าไปยกตัวอย่างพาดพิงกันท่านเขาพูดเรื่องเก่าปี56ถ้าพวกผมจะลุกขึ้นอภิปรายมั่งว่าสมัยคุณรัฐบาลโรงพักเน่าเอาประเด็นที่ประท้วงผมจะวิจัยก่อนนะครับเอาเดี๋ยวนั่งลงครับผมจะวิจัยนะประเด็นแรกที่ท่านบอกว่าผู้อภิปรายเนี่ยวกวนซ้ำซากเลยนะครับขอให้เอาเรื่องใหม่ได้ไหมครับท่านก็หมุนอยู่อย่างนี้แหละครับผมเตือนมา2ครั้งแล้วคุณหมอนะครับแล้วก็อย่าไปพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับเดี๋ยวท่านสมาชิกก็จะประท้วงนะครับท่านเอาเจาะจงประเด็นเลยนะครับท่านก็หมุนในเรื่องของการซื้อข้าวขายข้าวอยู่อย่างเงี้ยท่านจะเอาให้ชัดเลยท่านจะเอาจุดไหนนะครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงค์ประชาธิปัตย์พิษณุโลกไอ้เรื่องการขายข้าวเป็นเรื่องจำเป็นนะท่านประธานเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยใช้งบทำโครงการรับจำนำข้าวมีแหล่งเงิน3แหล่งฮะ1เงินกู้1นะฮะเงินกู้2เป็นเงินของธกส.และ3เป็นเงินจากการระบายข้าวและปรากฏว่าการระบายข้าวหรือการขายข้าวได้เงินรัฐบาลขายข้าวไม่เป็นไปตามเป้าเพราะว่า1ขายไม่ได้อันที่2ส่วนที่ขายได้ก็โกงกันเยอะสัดส่วนในการโกงก็แทบจะ1ต่อ1อ่ะเราจะให้ผมไม่พูดได้ไงท่านประธานการที่ได้เงินมาไม่เต็มที่ทําให้พี่น้องชาวนากว่าจะตังค์บางคนรอ2เดือน3เดือน4เดือนผมต้องพูดประเด็นนี้ฮะท่านประธานถ้าท่านเอาเงินส่วนตัวเพราะท่านทํานะผมจะไม่พูดใดๆทั้งสิ้นแน่จริงอย่าเอาเงินรัฐบาลเงินหลวงมาทำสิฮะท่านเอาเงินส่วนตัวไปขอเงินใครก็ได้ไปทำเพราะวันนี้ท่านกำลังมาขอเงินพวกผมอีกประมาณแสนล้านบาทเพื่อมาอุ้มโครงการจะนำข้าวแล้วไปใช้หนี้ดอกเบี้ยต่างหากใช้หนี้ความสูญเสียใช้หนี้ค่ากระดังอีกต่างหากประมาณ100,000 ล้านบาทผมถึงจะเชิญชวนว่าถ้าเรารักชาติรักแผ่นดินจริงเราต้องช่วยกันคว่ำฮะเหตุผลที่ต้องช่วยกันคว่ำเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหตุผลที่ผมจะเชื่อมโยงเห็นว่ามันมีการโกงกันเยอะมากและที่สำคัญที่สุดเป็นการโกงโดยทุนผูกขาดด้านข้าวร่วมกับนักการเมืองฟังต่อนะฮะเพราะเงินเหล่านี้คือเงินแผ่นดินนะท่านประธานเมื่อกี้โจทย์ที่ผมตั้งไว้คือแล้วเสี่ยเปี๊ยกโชควรลักษณ์เป็นใครล่ะรัฐบาลต้องยอมขายข้าวให้กับคนเหล่านี้โดยที่ทั่วไปรัฐบาลไม่ยอมขายข้าวให้ผมจึงตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าเสี่ยเปี๊ยกน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับเสี่ยเปียงถ้าเสี่ยเปี๊ยกเป็นคนใกล้ชิดกับเสี่ยเปียงถ้าท่านจะยกตัวอย่างเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับนะท่านะ
ท่านหยิบยกได้แต่อย่าไปเอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกนะครับนะเชิญนะท่านประธานครับจริงๆแล้วเขาห้ามเอ่ยโดยไม่จำเป็นแต่ผมถือว่าชื่อเหล่านี้มันทำให้ประเทศชาติเสียหายถ้าไม่จริงเขาฟ้องผมได้ฮะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองผมคือสภานี้เนี่ยไม่ใช่เวทีที่ให้พูดแล้วไปทำละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นแล้วไปฟ้องเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องพึงระมัดระวังสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเขานะครับเราเป็นผู้ออกกฎหมายเราต้องพึงระมัดระวังไม่ใช่ว่าจำเป็นอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้ผมจะไม่อนุญาตนะครับเอาเท่าที่ท่านหยิบยกตัวอย่างอธิบายเพื่อประกอบเหตุผลเพื่อที่จะโน้มน้าวท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ยให้เห็นค้อยกับท่านนะครับฉะนั้นบุคคลภายนอกเขาไม่มีโอกาสพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นนะครับผมจะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อบุคคลอื่นนะครับเชิญอภิปรายต่อครับท่านประธานที่เคารพครับผมในแพทย์พลังประชาธิปัตย์พิษณุโลกคือยังไงก็แล้วแต่ผมอยากจะเรียนให้กับท่านประธานและก็พี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกที่รักชาติรักแผ่นดินว่าเราจะยอมให้กลุ่มทุนผูกขาดด้านข้าวสมคบกันทุจริตในการระบายข้าวของทางรัฐบาลหรือผมกำลังจะชี้ให้กับท่านประธานมีผู้ประท้วงเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ61ของข้อบังคับการประชุมท่านทำผิดข้อบังคับด้วยการยกอ้างชื่อบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่สามารถที่จะมาชี้แจงได้นะครับผมไม่กลัวท่านโดนฟ้องนะครับเขาไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรเนี่ยแต่ในที่สุดเขาไม่มีโอกาสชี้แจงต่อสังคมวันนี้เนี่ยเขาพี่น้องประชาชนฟังเนี่ยเขาตัดสินไปแล้วว่ารูปที่ท่านนำขึ้นมาโชว์ชื่อที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นผู้ผิดนะครับอันนี้ท่านประธานปล่อยปละละเลยไม่ได้แล้วผมประท้วงท่านประธานในข้อ8ด้วยท่านประธานอนุญาตให้นำรูปภาพมีชื่อประกอบเนี่ยขึ้นมาใช้ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างไรในเรื่องที่ยังไม่มีการชี้ชัดในเรื่องที่เป็นจินตนาการแล้วนำมาอภิปรายเนี่ยไม่ได้นะครับท่านประธานคืออย่างนี้นะครับคุณหมอวรงค์เนี่ยขอใช้ภาพประกอบการอภิปรายเนี่ย31ภาพนะแล้วก็ท่านรองประธานวิสุทธิ์เนี่ยได้อนุญาตนะแต่มีอยู่บางภาพที่จะไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนะซึ่งผู้อภิปรายก็ได้ปฏิบัติแล้วนะครับซึ่งได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่นะครับฉะนั้นในคำอภิปรายเนี่ยผมขอเตือนคุณหมอวรงค์ว่าคือไปสรุปว่าบุคคลนะครับประกอบกับภาพถ่ายว่าทุจริตเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่มีโอกาสชี้แจงฉะนั้นไม่จำเป็นนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับท่านยกตัวอย่างเอาแล้วกันนะครับถ้าท่านเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกผมจะไม่ให้อภิปรายนะครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับผมเสียดายนะฮะท่านของบประมาณแผ่นดินครั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่8ของบ 58,96 ล้านบาทเพื่อปราบปรามการทุจริตขณะนี้ผมกำลังช่วยรัฐบาลในการชี้ช่องทางว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นการสมคบระหว่างคนในก็คือคนที่กระทรวงพาณิชย์กับบุคคลภายนอกเพราะการทุจริตไม่มีทางเลยถ้าท่านไม่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะให้ผมทำยังไงท่านประธานท่านต้องการจะปราบทุจริตหรือเปล่าฮะผมเรียนท่านประธานนี้คุณหมอว่าลงอ่ะท่านแนะนำได้ท่านชี้แนะได้ท่านชี้นำได้นะท่านแสดงเหตุผลท่านได้นะครับอันนั้นเป็นความเห็นของท่านแต่บุคคลภายนอกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องมีการทุจริตหรือไม่เนี่ยเขาก็เสียหายผมจึงบอกว่าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ให้ท่านเอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกแต่ข้อแนะนำข้อสังเกตข้อชี้นำของท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับแต่บุคคลภายนอกเขาเนี่ยนะท่านไปเหมารวมว่าอย่างเงี้ยคือทุจริตเนี่ยไม่ได้นะครับผมจึงให้ท่านอภิปรายแต่ไม่ให้ท่านเนี่ยเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทางบ้านว่าลองคิดดูนะครับว่าซื้อข้าวรัฐบาล 5,700 บาทไปขายต่อ 12,000 บาทในวันถัดไปลงทุนแค่แฟกใบเดียวกำไร 6,300 บาทท่านคิดว่าทุจริตมั้ยเรียกว่าเป็นการขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าท่านคิดว่าเป็นการขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจบฮะผมก็ไม่ต้องอภิปรายแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขอย่างเงี้ยมันไม่ปกติลงทุนแค่แฟกใบเดียว 2-3 บาทแล้วได้เงินมหาศาลขนาดนี้แล้วไม่ใช่ล็อตนี้ล็อตเดียวผมตรวจสอบที่จังหวัดกำแพงเพชรมีทั้งหมดประมาณ 350,000 ตันผมคูณดูแล้วเนี่ยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเข้าฟันไปประมาณ 2,000 กว่าล้านอย่างงี้เหรอฮะผมคิดว่าอันนี้คือการทุจริต
ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วผมเรียนท่านประธานว่าผมถูกฝึกมาว่าต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนทุกอย่างมีหลักฐานโชว์หมดสิ่งที่กำลังโยงนี่มีหลักฐานโชว์หมดนะท่านประธานเมื่อกี้ผมพูด 5,700 กำไร 6,300 ต่อตันนะท่านประธานเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจแล้วอาจจะตามไม่ทันแล้วก็ผมก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผมคิดว่าเจ้าของโรงสีคนนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดกับเสียเปียงนี่คือสมมติฐานที่ผมตั้งขึ้นทำไมผมต้องตั้งสมมติฐานอย่างนี้ฮะเพราะว่าเอกสารร้องเรียนจากโรงสีแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรเขียนไว้ชัดเจนว่าเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้กับทางรัฐบาลในราคาที่รัฐบาลขายแต่รัฐบาลไม่ยอมเพราะรัฐบาลบอกว่าจะต้องเก็บเขาในราคาตันละ 16,000 บาทมันให้ผมยิ่งเชื่อว่าแสดงว่าคุณต้องการขายให้กับคนใกล้ชิดเมื่อคนใกล้ชิดได้ไปแล้วก็ไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้นส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอามาแบ่งกันนี่คือความคิดของผมและผมก็คิดว่าแสดงว่ารัฐบาลต้องขายให้เฉพาะนักธุรกิจหรือเจ้าของโรงสีผู้ใกล้ชิดเท่านั้นถามว่าคนที่มีอิทธิพลเรื่องข้าวในประเทศเราเนี่ยท่านยกโทรศัพท์เช็คเลยทุกโรงสีว่าวันนี้ใครเบอร์หนึ่งทุกคนรับรู้ว่าเสียเปียงแล้วก็บังเอิญผมเห็นข้อมูลของเสียเปียกมาผมก็เลยคิดว่าเสียเปียกต้องเป็นคนใกล้ชิดกับเสียเปียงท่านประธานดูต่อนะครับนี่คือโรงสีเพรสิเดนต์อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรโรงสีนี้เป็นของเสียเปียงเจ้าเก่านะฮะในอดีตที่ผ่านมาตอนที่เพรสิเดนต์เป็นยุครุ่งเรืองก่อนที่จะปิดตัวไปแล้วก็ถูกธนาคารกรุงไทยยึดแล้วตอนหลังก็มาเปิดเป็นสยามธนาคารเชิญท่านจุลพันธ์นะครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานตามข้อ8นะครับท่านประธานเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยกรุณาอย่านำชื่อแล้วก็นำชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลใดๆเนี่ยมาอ้างในสภาทั้งที่ท่านเนี่ยยอมรับเองนะครับว่าเป็นข้อสันนิษฐานของท่านผมดีใจที่ท่านพูดเช่นนั้นเพราะท่านก็รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการกล่าวหาโดยยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเอ่ยชื่อแล้วเขาเสียหายเนี่ยเขาไม่สามารถมาแก้ตัวในสภาอย่างพวกเราได้ผมก็กราบฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้อภิปรายประเด็นที่2เนี่ยผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ61นะครับขอความกรุณาให้เข้าสู่ประเด็นการอภิปรายคืองบประมาณปี2557นะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับเมื่อวานที่สัมภาษณ์คุณอัธวิทย์เขาก็บอกไว้แล้วทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่าห้ามแตะนายกห้ามแตะเรื่องข้าวห้ามแตะ 2.2 ล้านเพราะว่าจะต้องมีคนจากสุรินทร์คนหนึ่งเสื้อแดงยกมือประท้วงตลอดเวลานี่เมื่อสักครู่ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวช่วยสรุปให้ฟังหน่อยละกันกับให้กับคุณผู้ชมฟังว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องสรุปยากนะสรุปไม่ได้เพราะว่าเรากำลังจะเข้าเรื่องแต่ก็เกิดการประท้วงขึ้นมาคุณต้นเหมือนดูฟุตบอลแล้วถึงเวลาก็เตะลูกออกหลังประตูเตะลูกออกหลังประตูผมจะพยายามคืออย่างนี้ครับในงบประมาณ 2.525 ล้านล้านเนี่ยกระทรวงทางรัฐบาลเนี่ยขอเงินนะครับใน2ล้าน5แสนล้านเนี่ยขอ1แสนล้านไปใช้ในโครงการจำนำข้าวเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่ฝ่ายค้านเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณเอาเงินไปเขาต้องอภิปรายในเรื่องจำนำข้าวอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลปัญญาอ่อนขนาดไหนถึงไม่ยอมให้อภิปรายเรื่องจำนำข้าวแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ10นาทีที่ปล่อยไปสรุปได้อย่างเดียวคือสสปัญญาอ่อนยกมือประท้วงในเรื่องปัญญาอ่อนและเป็นสสอีเดียตผมพูดตรงๆอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะกำลังจะอยากจะรู้ว่าใครโกงแล้วทำไมกระทรวงพาณิชย์ถึงขายข้าว12,000เข้าเอกชน6,300เข้ารัฐแค่5,700แต่ก็เจอสสปัญญาอ่อนชื่อประสิทธิ์นั่นแหละครับที่ผมดูแล้วประท้วงในเรื่องอะไรก็ต้องถามคนสุรินทร์ฮะจะเลือกต่อไปหรือเปล่านะคราวหน้านะกลับมาเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกิตติรัตน์ณรนองตอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรจติกาวณิชฟังเรา3คนก็รู้ว่าคุณกิตติรัตน์ตอบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าฟังคุณกรอาจจะชัดเจนกว่าว่าคุณกรอาจจะได้แง่มุมจากคุณกิตติรัตน์มากขึ้นในเรื่องของงบประมาณครับค่ะตอนนี้คุณกรจติกะวณิชอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกรคะสวัสดีครับทุกคนครับครับสวัสดีครับคุณกรสวัสดีครับตอนนี้ในสภากำลังมันอยู่เรื่องข้าวเลยใช่ไหมครับคุณกรครับใช่ครับค่ะฟัง10นาทีเป็นประท้วงสัก7นาทีก็เวลาเอาความจริงมาพูดก็จะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้กลับไปที่เมื่อตอนเช้าวันนี้ครับคุณกรครับในเรื่องที่คุณกรฝากคำถามให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยมีอยู่ 3-4 ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ผมพยายามสรุปก็คือเรื่องทุจริตจำนำข้าวว่าถ้าเกิน 60,000 ล้านมากกว่าประชาธิปัตย์จะลาออกละอันที่1นะครับอันที่2คือเรื่องของกอช.ใช่ครับและอันที่3ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันดีเซลและเรื่องของก๊าซหุงต้ม
ครับคุณกิตติรัตน์เนี่ยตอบอยู่ประมาณสัก10กว่านาทีคุณกรครับคุณกรได้อะไรจากคำตอบของคุณกิตติรัตน์ใน3ประเด็นบ้างไหมครับไม่ได้ครับ คือเรียกว่าแทบจะไม่ได้เลยนอกจากในกรณีกอช.คือความชัดเจนว่าคุณกิตติรัตน์ก็ยังจะไม่ดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้เราเดินหน้าต่อไปในการที่จะยื่นถอดถอนคุณกิตติรัตน์ออกจากตำแหน่งตามมาตรา270รัฐธรรมนูญของเราคราวนี้เมื่อเช้านี้ความจริงคุณกิตติรัตน์ลุกขึ้นตอบท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับในส่วนของประเด็นของผมเนี่ยคุณกิตติรัตน์ก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับมันก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยก็เป็นข่าวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีคณะกรรมการปิดบัญชีการโครงการจำนำข้าวของกระทรวงการคลังที่รองปลัดสภาเป็นประธานเนี่ยแหละครับครับก็ได้มีการปิดบัญชีแล้วก็สรุปว่าโครงการนี้ขาดทุนถ้ารวมค่าบริหารจัดการทุกอย่างแล้วณวันนี้เนี่ย 260,000 ล้านบาทครับนะครับเพราะนั้นในช่วงที่ผมไปผมก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นภาระมหาศาลต่องบประมาณนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็มีแผนที่จะขึ้นภาษีเพิ่มภาระให้กับประชาชนซึ่งรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นยืนยันนะครับว่าเป็นเช่นนั้นจริงครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องการขาดดุลงบประมาณเรื่องภาษีที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นการยกเลิกโครงการที่มันสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ไม่ได้ส่งผลตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของรัฐบาลอย่างเช่นโครงการจำนำข้าวจะดีกว่าครับนะครับแล้วผมก็เท้าความไปถึงการสัมภาษณ์ของคุณกิตติรัตน์เองนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้เมื่อเดือนตุลาคม54ตอนเริ่มต้นโครงการครับคงมีสื่อมวลชนตอนนั้นถามว่าแล้วโครงการนี้เนี่ยมีนักวิชาการมีฝ่ายค้านก็บอกว่าจะขาดทุนซึ่งเราเองประชาธิปัตย์พูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าขาดทุนแน่นอนประมาณ 200,000 ล้านคือออกมาเกือบแป๊ะเลยคือมันคำนวณได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าคุณซื้อข้าวราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาตลาดโลกมันราคาเท่าไหร่สุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะหนีความจริงได้คุณก็จะต้องขาดทุนประมาณเท่านี้แล้วก็คำนวณไว้ตอนนั้นย้อนกลับไปดูก็ได้ตอนอภิปรายเมื่ ปีที่แล้วเราก็บอกว่าขาดทุนแน่ประมาณ 200,000 ล้านนักออกมาอย่างนั้นจริงคุณกิตติรัตน์ก็ตอบว่าถ้าโครงการจำนำข้าวขาดทุนแล้วถ้าขาดทุนมากกว่างบประมาณที่รัฐบาลที่แล้วใช้ในโครงการประกันรายได้คือ 60,000 ล้านเพื่อไทยคงอยู่ไม่ได้และในส่วนของตัวกิตติรัตน์เองไม่ต้องทวงถามความรับผิดชอบเลยครับความหมายก็คือลาออกเองแน่นอนครับนั่นคือตุลา54ผมก็บอกว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วนะครับคุณควรจะลาออกไปต้อง5รอบแล้วด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเพราะว่ามัน 260,000 ที่กับ 60,000 ล้านที่คุณพูดไว้วันนั้นครับเพราะฉะนั้นตกลงคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรนะครับก็ยังไม่มีคำตอบตรงนี้ไม่ได้ตอบเลยครับครับและเรื่องของกอชอก็เห็นแกลากไปถึงเรื่องกอบอขอเรื่องคือมันคนละเรื่องใช่คนละเรื่องคือแกใช้คำพูดอย่างนี้ครับแกใช้คำพูดบอกว่าก่อนที่จะทำเรื่องใหม่เนี่ยทำเรื่องเก่าให้มันดีก่อนดีไหมแล้วแกก็บอกว่ากอบอขอมีปัญหากำลังพยายามแก้ปัญหาข้าราชการอยู่คือมีข้าราชการที่เข้ามาตอนก่อตั้งกอบอขอแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งนะครับตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงก็มีสมมติฐานว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากน่าจะได้สักประมาณ 9% ตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณแบบไม่ถึง 2% ผลตอบแทนก็เลยต่ำกว่าที่เขาคาดไว้ตอนนั้นข้าราชการส่วนนี้ก็ขอให้มีการพิจารณาให้เขาสามารถที่จะออกจากกบขมารับบำนาญในระบบเดิมได้ครับนะครับก็เป็นเรื่องของข้าราชการเป็นเรื่องของกบขท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการแก้ปัญหานั้นก็แก้ไปแต่มันเกี่ยวอะไรกับการริดรอนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ของประชาชนอีก20กว่าล้านคนซึ่งณวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบอะไรเลยไม่มีหลักประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะว่ากฎหมายระบุไว้ชัดท่านเป็นผู้รักษาการกฎหมายและท่านมีหน้าที่ที่จะต้องจัดตั้งกองทุนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ซึ่งก็คือถ้าผมจะไม่ผิดประมาณวันที่12พฤษภาคมปี2555นะครับเพราะฉะนั้น
มันไม่ใช่ว่าคุณเลือกได้นะครับว่าเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรที่จะไม่ทำที่เป็นเรื่องที่คุณมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกงานคุณเยอะทำได้แค่ทีละเรื่องเนี่ยนะคุณก็อย่าเป็นเลยทั้งรองนายกทั้งรัฐมนตรีคลังนะ คุณก็ให้คนอื่นเขามาทำแทนคุณสักตำแหน่งนึง คุณวราเทพนั่งอยู่ตรงนั้นก็มีความสามารถแล้วก็คงอยากเป็นอยู่แล้วก็มาทำแทน ในฐานะรัฐมนตรีคลังนะครับประชาชนจะได้ไม่ต้องรอให้คุณธีรัตน์มีเวลาว่างมาทำให้เขาเพราะนั้นเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องวันนี้เนี่ยผมก็เลยลงไปแถลงข่าวขอต่อเนื่องเลยนะครับครับผมก็ลงไปแถลงข่าวเชิญชวนเพื่อนสสจากทุกพรรคให้มาร่วมลงนามถอดถอนคุณธีรัตน์ตามมาตรา270ครับความจริงเนี่ยตามกฎหมายเราต้องอาศัย1ใน4เสียงสสที่มีในสภาคือ125คนซึ่งเราทำได้อยู่แล้วนะครับด้วยสสพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวครับแต่ผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นการยืนยันหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่เราบอกว่ามี3เสาหลักนะครับที่มีอำนาจเท่ากันก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการและนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ชัดเจนในการที่จะพิจารณาแล้วก็ออกกฎหมายไปบริหารก็บริหารตามกฎหมายไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนั้นครับเพราะนั้นเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากที่จะเน้นว่าณวันที่มีการลงคะแนนออกกฎหมายฉบับนี้ในสภาที่แล้วเนี่ยสสจากทุกพรรคยกมือสนับสนุนรวมถึงสสจากพรรคเพื่อไทยด้วยครับค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นโครงการเป็นกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็เป็นประชาชนที่ส่วนใหญ่ก็ยากจนณปัจจุบันไม่มีหลักประกันในชีวิตแถมสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมวัยชรานะครับซึ่งรัฐก็ไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณไว้เพียงพอว่าในอนาคตจะดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะมีมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไทยอย่างไรโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญสสทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าควรที่จะออกมาในรูปของกฎหมายเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ของสสทุกคนไม่ว่าคุณอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่ที่จะออกมาช่วยกันปกป้องหลักการนี้นะครับว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วฝ่ายบริหารมาอำเภอใจใช้อำเภอใจของตนเองในการที่จะเลือกปฏิบัติว่ากฎหมายนี้จะทำตามหรือกฎหมายนี้จะไม่ทำตามไม่ได้แล้วจนตอนนี้มีสสเพื่อไทยมาลงชื่อหรือยังครับยังครับ ผมเขียนท้าทายไว้เลยนะครับ ผมให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่าคุณอย่าทำตัวเหมือนกับที่คนกล่าวหาว่าสุดท้ายก็คือเป็นเพียงแค่ขี้ข้าคอยยกมือให้กับฝ่ายบริหาร เรามีศักดิ์ศรีของเราเองในฐานะเป็นเสาหลักสำคัญ1ใน3เสาหลักในระบบระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาครับนะครับแต่ถ้าคุณเรื่องนี้ไม่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเรามานั่งพิจารณากฎหมายกันทำไมครับออกกฎหมายออกมาในกรณีถึงกับระบุชัดเจนเลยนะครับว่าต้องทำภายในกี่วันกี่วันนะครับมีบทเฉพาะการก็ชัดเจนว่ามีสิทธิ์ต้องทำภายในกี่วันกี่วันและมีข้อบังคับด้วยว่ารัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนนี้คือ 1,000 ล้านซึ่งจนถึงทุกวันนี้ในงบประมาณปีที่แล้วจัดให้500ล้านปีนี้ไม่จัดให้เลยก็แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเขาจะไม่ทำโครงการนี้นะครับและฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่เฉยได้ยังไง คุณอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่คุณต้องออกมาช่วยกันรักษาหลักการนี้ก็จะยื่นพรุ่งนี้รักษาสิทธิ์ของประชาชนไว้เรายื่นพรุ่งนี้ครับนัดกับประธานวุฒิไว้แล้วบ่าย 2:30 ก็ยังมีเวลาครับให้กับเพื่อนส.ส.ทั้งอื่นสามารถมาร่วมลงนามได้แล้วภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกรณ์ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้การประชุมเป็นที่เรียบร้อยดีก็ดีครับไม่ก็มีการอย่างที่คุณต้นว่าครับมีการประท้วงกันบ้างเมื่อเราเข้าสู่ประเด็นที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเสียหายนะครับแต่โดยทั่วไปต่างฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ครับครับแต่ก็ยังอยู่ใน3เรื่องที่อาจารย์กบว่าไว้มีอะไรนะครับห้ามแตะนายกห้ามแตะเรื่องข้าวแล้วก็ห้ามแตะเรื่อง 2.2 ล้านล้านครับคือมันไร้สาระครับ คือคนที่พูดไว้แต่จริงๆก็ไม่มีฝ่ายเราก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับไอ้กติกา3ข้อนี้มันเป็นไม่ได้ครับนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช้แถมมีงบกลางที่มากกว่าปกติมหาศาลซึ่งเป็นอำนาจของนายกโดยตรงแล้วเราจะไม่อภิปรายในเกี่ยวข้องกับนายกได้ยังไงจำนำข้าวมีผลต่องบประมาณมหาศาลนะครับ
ขาดทุนไปแล้วแล้วส่วนงบประมาณที่ต้องจัดสรรให้ในการบริหารจัดการโครงการก็ชัดเจนไม่พูดเรื่องนี้ได้ยังไง2ล้านล้านอีกครับงบทับซ้อนก็มีงบที่ปรากฏอยู่ในงบ2ล้านล้านมาปรากฏอีกครั้งในงบประมาณประจำปีรวมถึงภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินมหาศาลในขนาดนั้นจะไม่ให้พูดได้ยังไงมันไม่สาระครับครับเดี๋ยวคุณกรณ์วันนี้มีคิวจะต้องอภิปรายต่อไหมครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ก็ต้องตามก็เชิญชวนแฟนๆดูสกายติดตามการอภิปรายต่อไปนะครับครับครับโอ้วันนี้พวกเราก็อ่านข่าวไปด้วยดูไปด้วยครับพร้อมๆกันครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสังเกตได้เลยเพราะทุกครั้งที่นี่คุณหมอวรงค์ยังพูดอยู่เรื่องข้าวนี่คือยกมือชูกันตลอดจากปรสิตเนี่ย คือคุณหมอวรงค์พูด10นาทีแต่ได้เนื้อ3นาทีต้องรอคนประท้วง7นาทีแต่ทีนี้มีหลายเรื่องพรุ่งนี้เอาละชัดเจนละคุณหนิงอาจารย์กบคุณกิติรัตน์ณระนองจะต้องถูกลงชื่อถอดถอนแน่นอนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา270อันนี้เป็นเรื่องของส.ส.เขาใช้เสียง125คนทีนี้ก็เราต้องสังเกตแล้วครับว่าสสพรรคเพื่อไทยเองซึ่งในสมัยประชุมที่แล้วในสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์พวกเขาเป็นฝ่ายค้านแสดงสปิริตให้เห็นว่าเขายกมือผ่านกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติให้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่วันนี้เมื่อผู้บังคับใช้กฎหมายตามที่มีอำนาจอ่ะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเองไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายเขาจะรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนด้วยการมาลงชื่อร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อันนี้วัดใจเลยนะว่าจะกล้าหรือเปล่าจะเห็นถึงผลประโยชน์ของประชาชนหรือว่าจะเห็นแก่ตัวเองมากกว่ากันผมขอเขาเรียกว่าแช่เข้าเหนียวไว้ก่อนเลยได้ไหมแน่เหมือนแช่แป้งอะรู้ไหมปกติผมได้ยินว่าอะไรรู้ไหมร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวนี่โบราณเนาะแน่เหมือนแช่แป้งเหมือนถ้าแช่แป้งเมื่อไหร่ต้องได้กินขนมจีนเพราะก็ต้องไปโม่ไงแช่ปั๊บก็ต้องไปโม่แล้วได้กินขนมจีนแน่ๆเชื่อไว้เลยว่านี่พรุ่งนี้จะต้องไม่มีใครมาลงชื่อในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าโรงเรียนสอนสุนัขที่นี่เขาหัดไว้ดีห้ามแยกแตกข้อออกมาใครจะกล้าแตกแถวล่ะแต่คุณกรณ์พูดดีนะคือมันเท่ากับว่าคุณหักหลังความเป็นสสที่คุณอ้างนักอ้างเนี่ยว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมาตลอดโอ้ยความเป็นคนก็ยังหักหลังได้อะแต่คุณไม่หักหลังการเป็นขี้ข้านักการเมืองการเป็นขี้ข้านายใหญ่คือคุณกรณ์สรุปได้ผมว่าชัดเจนมันจบอะในความหมายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอีกใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นที่เหลือค่ะช่วงนี้ขอบคุณอุปกรณ์รับมีด Every Sharp CJB นะคะอุปกรณ์รับมีดที่จะช่วยให้การรับมีดของคุณง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะมีแผ่นยึดที่สามารถเกาะยึดพื้นได้อย่างแน่นหนานะคะไม่ให้อุปกรณ์ขยับเวลารับคมค่ะมีวัสดุเป็นทังสเตนมีความแข็งมากนะคะมีการคำนวณมุมองศาได้อย่างแม่นยำเวลารับทำให้มีดกลับมาคมได้เหมือนใหม่ค่ะสามารถรับได้ทุกประเภทมีดประกอบอาหารมีดปอกผลไม้มีดฟันเลื่อยกรรไกรคมมีดของเครื่องปั่นมีความปลอดภัยสูงนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ปกติราคาชิ้นละ400บาท4ชิ้นราคา 1,600 นะคะพิเศษเฉพาะ10สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการร้อยข่าวยามเย็นค่ะ2779696นะคะ02-277-9696 02-277-9696ค่ะลดทันที4ชิ้นในราคาเพียง990บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะนะจะได้คมเหมือนคุณต้นนะว่ารับด้วยใครบอกคุณต้นพูดคมเป็นปังตอนี่นี่แหละฮะเคล็ดลับของลิ้นที่คมผมบอกเลยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์กบคุณผู้ชมอาจารย์กบเนี่ยก่อนเข้ารายการเป่ากระหม่อมประสิทธิ์ประสาทวิชาเป่ากระหม่อมทีนี้จะถามอาจารย์กบกับคุณหนิงนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาข่าวที่เขาโวว่าเขาเรียนกฎหมายมากกว่าผู้พิพากษาไหมอึ่งอ่างมันชอบพองตัวแล้ววันมันจะระเบิดแตกตายคุณเดาได้ว่าใครเดี๋ยวคุณผู้ชมพักกันแล้วพอนี่เพลงรายการเริ่มต้องเก็บจานข้าวเลยระหว่างนี้รีบเคี้ยวรีบกินซะเก็บชามข้าวให้เรียบร้อยมัดเท้ามัดมือไว้ของอะไรปลาได้เก็บให้หมดครับเพราะเดี๋ยวมัดเท้ามัดมือเดี๋ยวลืมตัวเพราะว่าหลังจากเบรกนี้มันลำบากมากไปเนี่ยจันกบจะดูร้อยข่าวยับเย็นเนี่ยจะมีข่าวคังคกบางบอนฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมานะคะคังคกพองลมจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ